ปอยเบิงนักเตะยมโซนลาวก็คือทีม U11 ของ WG นาคาสมสอนมาเตะยมโซนลาวที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นรายการอยู่ที่สปอร์ตจีนรายการซิงไฮกัวตันคอเลสทาวไฟน์ครับ2024อยู่ที่นครซิงไฮขวางไฮนานสปอร์ตจีนก็ถือว่ามือทวิตก็ได้เปิดซากขึ้นยังเป็นทางการในวันที่28มังกร2024นะปรากฏว่าทีมจากลาวเฮาสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นชนะไป2นัดรวดกันเลยล่ะเก็บไป6คะแนนจาก2นัดทมิดนะก็คือนัดทมิดเอาชนะทั้งนั้นเพนจอนไปขาดลอย8ประตูต่อ1และการนัดที่2เอาชนะทั้งนั้นมิงกวน14ดากอนไปขาดลอย7ต่อ0นะเดี๋ยวไปเริ่มเบิ้งไฮไลท์ของนัทธมิตรกันก่อนที่เอาชนะทางด้านเฮงเจินไปขาดลอย8ประตูต่อ1แข่งขันยากจังหวะนี้จ่ายทะลุซองมาอยู่ที่เบอร์สเวดยิงเข้าไปเป็นประตูธมิตรของ WG นาคาในรายการนี้นะแต่ทีมขึ้นนำไป 1-0 นำเฮงเจินไป 1-0 หมายเลข11เนาะคิวแต่กับประตูต่อมาก็ได้จากจังหวะนี้นะโดจ่ายครับสุกันสุกันลากไว้ยิงเต็มข้อปักมาอนุสักวิริกุลซ้ำเข้าไปเรียบร้อยหน้าทีมของ WG นะครับยิงเข้าไปจังหวะนี้สำหรับประตูนี้ก็เป็นประตูที่5นะแอดจะเอาเนื้อย่อมาให้เบิ้งกันกันนะไปเบิ้งประตูที่ว่าสำคัญสำคัญนำกันเลยประตูต่อมาก็ได้จากจังหวะนี้จากการเตะมุมจากอนุสักเบริกุลเปิดเข้าไปถูกสกัดมาอีกครั้งหนึ่งอนุสักจ่ายทะลุเข้าไปอยู่ที่แฟงยิงเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งนี่ก็เป็นไฮไลท์ย่อๆของนัทธมิตรเนาะที่ว่าทางด้าน WG เอาชนะเฮงเจิ้นไป8ประตูต่อ1เดี๋ยวเฮามาต่อที่ไฮไลท์นัดที่2ของเบิ่งพิชิตของอานุสักลุ้นเน่2ของเจ้าซีนะนัดที่ว่าทั้งด้าน WG เอาชนะทั้งด้าน14ดากอนไป7ประตูต่อ0อนุสักยิงหุ้ยเป็นอนุสักบริกุลได้โอกาสยิงฟรีคิกจากลุธนัทแต่ว่ายังบ่ดีพอนะรายการอนุสักมาเบิ่งอนุสักสังหารคิดเลยยิงยัดเข้ามาหุ้ยเบาเกินเดี๋ยวมาต่อกันที่จังหวะนี้นะเป็นจังหวะสุดมุนเป็นแฟงยิงเข้าไปยิงหูเรียบร้อยครับปิดท้ายมาเบิ่งประตูนี่กันก่อนประตูงามอีกทียิงเข้าไปไฮนานอุ้ยเข้าไปอีกแล้วเต็มคอครับหมายเลข19เดนนิสนานดัมบูจิเอาชนะไป7ต่อ0นี่เป็นอุปสรรคบริกุลสไลด์อานุสักนี่ก็เป็นไฮไลท์ย่อๆเนาะที่ว่าทางแอดมินก็ได้ฝากต่อเหมือนกันในมือถือของการแข่งขันยูจีสปอร์ตจีนของยูสเวตดับบลิวจีนาคาเอาชนะไป2นัดมี6คะแนนกันแล้วส่วนรอบนัดที่3จะไปแข่งขันในวันที่19มกราคม2024พบกับทางด้านจีนาน F90 นะในเวลา 10:50 นาทีและต่อด้วยตอนแรกในเวลา 15:40 นาทีจะพบกับทางด้านซางไฮและอีกนัดต่อไปสามารถเบิ่งได้ในตารางกันเลยนะส่วนอื่นจะมีการแข่งอยู่2นัดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นอะไรมื้อหน้ามีข้อมูลใหม่จากอาริซับวิริกุลเตรียมกันเลยกันมื้อนี้เอาไว้สัมมิตสักก่อนเนาะเบิ่งกันสั้นๆ